เดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับปลั๊กอินตัวนึงนะครับที่ช่วยให้เพลงของเราเนี่ยมีความวอร์มขึ้นอุ่นขึ้นหนาขึ้นนะครับอ่ะไปดูกันเลยเจ้าปลั๊กอินตัวนี้นะครับชื่อว่า NLS Bus นะครับกับ NLS Channel นะครับเป็นของบริษัทเวฟปลั๊กอินนะครับมันคือตัวซัมมิ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันวิธีการทำงานนะครับเราตรงบัสมันนะครับตรงมิกบัสเนี่ยเราใส่ตัวนี้ไป NLS ตรงนี้นะครับเราใส่ NLS Bus เข้าไปนะครับที่ตัวมิกบัสนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราไปใส่ NLS Channel นะครับแต่ละตัวเนี่ยเห็นไหมตรงนี้นะครับเข้าไปในแต่ละ channel นะครับของผมเนี่ยตัวนี้ผมสร้างบัสขึ้นมาแล้วตรงนี้เป็นบัสนะครับเป็นกรุ๊ปกลองกรุ๊ปเบสกรุ๊ปกีตาร์กรุ๊ปร้องนะครับแล้วก็เป็นเสียงฮาร์โมนีหรือเสียงกอสเปลนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเสียงกรุ๊ปเอฟเฟคนะครับอันแรกเนี่ยครับพอเราเปิดมาเสร็จปุ๊บ channel แรกเราแอสไซน์ก่อนว่าเราบอกว่าโอเค channel 1นะเราอันเนี้ยให้เขาไปออกกรุ๊ป1ตรงนี้เขาจะเลือกกรุ๊ปตรงนี้นะแล้วก็กรุ๊ป1เสร็จแล้วเราก็เซตไปฮะไปออกกรุ๊ป1เขาก็ไปออกกรุ๊ป1ละเขาอยู่ซัมมิ่งที่1ตรงนี้นะครับตัวที่2เราก็สั่งเขาไปอันนี้ผมเซตไว้อยู่แล้วแล้วตอนแรกมันจะขึ้นมาแบบนี้ก่อนมันขึ้นมานอนเราเซตไปตรงนี้เราก็ไปที่2นะครับตรง channel base เนี่ยนะครับมันก็จะมาออกที่ซัมมิ่งที่2ตรงนี้นะครับ3อ่ะกีตาร์กรุ๊ปตัวนี้นะครับกรุ๊ปกีตาร์ทั้งหมดผมก็สั่งมาที่3เห็นมั้ยตรงนี้สั่งมาเสร็จปุ๊บมันก็จะมาออกที่ซัมมิ่งที่3เวลาเราจะลดวอลุ่มอะไรก็ตรงนี้นะครับต่อมาก็เป็นกรุ๊ปกอสเปลนะครับแล้วก็สั่งเข้ามา5เห็นมั้ยก็มาออกตรงนี้1 2 3 4 5อีกกรุ๊ปนึงกรุ๊ปสุดท้ายเป็นกรุ๊ปเอฟเฟคนะครับตรงนี้แล้วสั่ง6เขาก็จะบอกตรงนี้กรุ๊ป6ทีนี้เรามาดูนะครับการทำงานมันปุ่มแต่ละปุ่มมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกนะครับปุ่มแรกเลยตรงนี้นะครับมาดูข้างบนตรงนี้นะครับจะเป็นการเลือกโทนเสียงของตัวมิกเซอร์นะครับแต่ละรุ่นนะครับซึ่งตัวแรกนะครับก็จะเป็นสไปค์นะครับสไปค์เนี่ยเขาจะจำลองเสียงมาจาก SSL 4000G นะครับตัวนี้ต่อมานะครับไมค์นะครับไมค์นะครับเขาก็จะจำลองมาจาก EMI Abbey Road หรือว่า EMI TG 12345 MK4 นะครับต่อมาNevo ตัวนี้นะครับชื่อจะค่อนข้างใกล้เคียงก็คือจำลองมาจาก Neep 5116S นะครับตัวนี้ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะให้โทนเสียงต่างกันซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทำให้ดูเนาะทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นเฟดเดอร์ของเขาแต่ละกรุ๊ปเราก็มาสามารถที่จัดการกับมันได้นะครับส่วนตรงนี้ครับก็จะเป็นไดรฟ์เข้าไปนะครับเสียงเราเพิ่มไดรฟ์เข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไบพาสกับนอยส์ครับตรงนี้ที่เราจะใช้กันหลักๆเนี่ยก็จะเป็นหน้าตรงนี้นะครับทีนี้เราดูนะเวลาที่เราใช้งานผมเอาชั้นแรกก่อนเป็นเสียงกล้องเราจะปรับโทนสมมุติว่าเราจะสั่งเขาไดรฟ์เข้ามาโอเคเสร็จแล้วเราก็เลือกโทนนะครับว่าเราจะเอาอะไรเอามิกเซอร์ตัวไหนรุ่นไหนครับเป็นสไปเป็นไมค์นี่ถอยมาหน่อยแล้วก็นิฟเนโวแล้วก็เราอย่าลืมชดเชยเกนด้วยนะพอเราดันขึ้นมาเนี่ยเสียงมันจะดังขึ้นเราก็ต้องชดเชยเขาลงมาแล้วก็ฟังซึ่งเขาจะให้เสียงที่วอร์มขึ้นนะครับเวลาที่เราใช้ตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมแต่ละตัวให้โทนได้เหมือนกันสมมติกองผมชอบตัวนี้นะก็โอเคแล้วก็ลองฟังกับไบพาสโอเคอันนี้สมมติกองได้เสร็จปุ๊บผมก็ไปเบสต่อมาเบสนะมาฟังเบสผมสไปค์ผมชอบตัวนี้เห็นไหมค่อนข้างต่างกันเลยพอเราใส่เข้าไปต่อมานะครับจากรูป
โอเคต่อมานะครับร้องต่อมากอสเปลอันนี้ผมชอบไม้นะครับพอก็สเปลเสร็จแล้วเราก็มาเอฟเฟกต์อ่ะทีนี้ผมก็มาลองทำที่เอฟเฟกต์ต่อันนี้ผมชอบนิฟครับแค่นี้นะครับเราก็ได้แล้วทำให้เสียงตัวเพลงของเราเนี่ยอุ่นขึ้นวอร์มขึ้นหนาขึ้นนะครับก็มีฮาร์โมนิกที่ดีขึ้นนะครับซึ่งเป็นปลั๊กอินอีกตัวนึงที่ผมคิดว่าเอามาช่วยในงานมิกซ์ของเราได้นะครับ